ัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณมัยเพื่อนของท่านนะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับจะมาสอนเพื่อนๆเกี่ยวกับการดูแลสายตานะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราใช้โทรศัพท์มือถือเราใช้คอมพิวเตอร์กันทุกคนว่าไงทุกคนนะครับแม้แต่ผู้สูงอายุตอนนี้เนี่ยท่านก็อาจจะต้องยังชอบดู YouTube ดู Facebook เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆถึงวิธีการดูแลสายตานะครับการดูแลสายตานี้จริงๆแล้วทำได้ไม่ยากครับและดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตที่เราจะต้องดูแลด้วยนะครับเพื่อนๆครับทำอย่างนี้นะครับให้จำกด20 20 20เอาไว้นะครับ20 20 20แปลว่าอะไรง่ายๆอย่างนี้เลยครับทุก20นาทีที่ท่านใช้สายตาในการดูมือถือหรือดูคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือนะครับให้ท่านพักสายตานะครับโดยวิธีการมองออกไปไกลๆนะครับมองไปไกลๆ20ฟุตนะครับ20ฟุตก็คือ6เมตรนั่นเองนะครับมองไปไกลๆเป็นเวลา20วินาทีนะครับนับ1ถึง20ไว้ในใจก็ได้นะครับทำอย่างนี้ทุก20นาทีที่ท่านใช้สายตาในการเพ่งจ้องในการอ่านหนังสือนะครับผมย้ำอีกครั้งนึง20 20 20คือทุก20นาทีให้ท่านพักสายตาโดยการมองออกไปไกลระยะ20ฟุตหรือคือ6เมตรนั่นเองเป็นเวลา20วินาทีนะครับถ้าท่านทำแบบนี้อยู่เสมอนะครับดวงตาเนี่ยจะผ่อนคลายจะหายจากการอ่อนล้าเหนื่อยล้าได้นะครับก็จะทำให้ดวงตาของท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้ไปได้นานที่สุดเท่าที่ดวงตาควรจะเป็นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับ